มาพูดถึง1ทีมนะครับโตต้าไทยลีกอย่างพัทยายูไนเต็ดต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายของพวกเขาเมื่อล่าสุด2เตะตัวหลักบาดเจ็บแล้วใช่ครับก็เป็นในรายของพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับล่าสุดก็ยืนยันแล้วว่าต้องรับการผ่าตัดครับอาจจะต้องพักถึง6เดือนด้วยกันโอ้โหต้องหายหน้าหายตาไปเกือบครึ่งปีใช่ครับในขณะที่อีก1รายก็คือสุพรรณวีรัตน์นะครับก็เอ็นไขว้หลังหัวเข่านะครับใช่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยจะ 8-10 เดือนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่าก็3เดือนก็ถือว่าเป็นอาการที่หนักเหมือนกันใช่คือต้องดูว่านักเตะจะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือไม่นะครับถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะมีผลตามมาในภายหลังอาจจะต้องพักฟื้นหนักกว่านี้ถ้าได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับขณะที่ในรายของพีระดลเนี่ยถือว่าเป็นข่าวร้ายเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วเพิ่งกลับมาลงสนามด้วยนะครับถือว่าเป็นการขาดแกนหลัก2คนของพัทยานะครับต้องดูว่าหลังจากนี้นักเตะที่จะขึ้นมาทดแทนเนี่ยจะทำผลงานได้เท่ากับนักเตะ2รายนี้หรือไม่นะครับ